ปรับได้มันสามารถปรับได้ในตัวแทนครับนะครับแทนได้ใช่ไหมวันเดย์ทริปทางนะครับจากปัตตานีมุ่งหน้าสู่เกาะไทยไทยนี่คือเป็นโลโก้นะครับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของมันทูนจะมีสูงประตูหินนะฮะเดี๋ยวเราจะผ่านจุดแรกก็คืออุทยานแห่งชาติเกาะตะลุเตานะครับอุทยานแห่งชาติเกาะตะลุเตาเริ่มมาสำรวจในปีพ.ศ. 2515นะครับพ.ศ. 2517วันที่17เมษายนประกาศเป็นทางการแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกทางทะเลของประเทศไทยเราเลยนะและเกาะที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะเกาะที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวครับพอทราบไหมครับว่าคือเกาะอะไรทราบไหมครับขณะนี้ผมเราไม่ต้องการไปถึงเกาะไทยนะเรามีข้ออยู่หัวกระสับกระส่ายประมงแห่งรัชกาลที่หนึ่งจะไปตั้งมาในปัจจุบันข้ออยู่หัวรัชกาลที่สิบเราตอนหลวงพี่ก็บอกว่าเป็นปล่อยประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ. 2519เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากการเมืองเข้ามาประมาณ 3,000 กว่าคนจากนั้น2484หรือ2489ทุกกลุ่มและนักโทษออกมาเพื่อเสบียงอาหารก็บอกว่าโยนสลัดตะลุเตานับย้อนกลับไปก้อนในโครงกับโครงรับมหาเอเชียของไทยก็ประพาเราวันนี้ก็ประมาณนั้นจะเป็น90ปีนะใช่ไหมครับลิเป้เป็นเกาะสุดท้ายนะครับอยู่ด้านใต้ของประเทศไทยห่างจากเกาะลิเป้ไปหมดนะครับแปดไมล์ทะเลจะเป็นหน้าน้ำของมาเลเซียนะฮะฝั่งนี้คืออินโดนีเซียตะวันตกรอบตรงก็คืออินเดียนะครับฝั่งนี้ก็คือพม่าทะเลอันดามันเป็นทะเลเปิดนะเราเดินมาสมุทรอินเดียเลยนะครับและเดี๋ยวในจุดโซนที่เราจะรับน้ำวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องพนักงานทีมงานเขาจะแนะนำนะครับว่าเราจะมีกลุ่มอะไรบ้างและเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยครับคือเกาะไข่ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะฮะน้องครับเดี๋ยวทวนแจ้งนิดนึงครับเดี๋ยวจุดรับน้ำเป็นไงยินดีต้อนรับนะครับครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนครับแนะนำนะครับแนะนำทีมงานครับในโต๊ะชื่อบังคุณครับบังคุณสวัสดีครับนี่วันธรรมดานะคนมาเยอะมากเลยด้านหลังหินนะครับที่ถ่ายรูปกันเดินเลยมาก็สวยนะไม่รู้คนเดินอยู่แค่นั้นนะแต่อย่าว่ายนะว่ายน้ำคงไม่ได้เกาะคาดู
มาอีกทีนึงอันนี้ไม่รู้ว่ามันสลับหรือเปล่านะถ้าเป็นว่าผมมาตะลุเตาสตูลเนี่ยจริงๆปกติคือมาทั่วประเทศแล้วแหละแต่เพิ่งจะมาซื้อเล่มนี้หนังสือการท่องเที่ยวหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับเราไปหาซื้อกันดูนะที่ตึกสื่อบางเขนนะฮะขอบคุณมากครับที่นี่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องพอดีเลยอ่ะฝนจะตกครับผมมีเซเว่นไม่ใช่เซเว่นหรอกร้านสวัสดิการห้องน้ำก็ใครเข้าก่อนได้เปรียบผมบอกเลยผมเข้าก่อนได้เปรียบแต่ลาดสะอาดแน่นอนแต่ใครเข้าหลังผมนี่ดิลาดหมดแล้วนี่ครับก็จะอยู่1ชั่วโมงครับที่ตะลุเตาก็อยากจะท่องเที่ยวเกาะเขาให้เที่ยวจำกัดก็มาจำกัดละกันนะสแลนนี่ก็ห้ามเข้าเห็นไหมมีนกด้วยเว้ยไม่เห็นบินไปละโอเคนะครับก็มาดูมีนอนถึงพุงด้วยแหมแหมบูลี่เยี่ยงว่ะที่นี่อุทยานแห่งชาติตะลุเตาเกาะราวีพอดีฝนจะตกแล้วมั้งก็เลยฟ้าหม่นหม่นหน่อยนี่ทางนั้นจะมีดำน้ำสกูบ้าปะการังดำไปเลยนะครับอาทิตย์มาทิปเปอร์เดย์นะครับคือวันเดียวถ้ามาหลายวันก็ลองจะมาอีกรอบละกันถ้ามีโอกาสนี่จัดแล้วก่อนนี่นั่นแหละครับปัจจุบันนี่ครับนั่นแหละเอาเลยเอาเราดูเลยไปมาบาใครไม่ได้มาบาคุณเร็วI'm gonna go get some more.
ไม่ได้ในบัตรถ้าโดนน้ำจะสวยมากห้ามเอากลับไปนะเจ้าพ่อเขาสาบแช่งเอาไว้กลับไปเอาดูตาจับได้แล้วก็เอาคืนที่นะนี่คือเกาะลีเป๊ะนะเป็นชายหาดไม่ได้พักที่นี่หรอกมาแวบแป๊บหนึ่งนี่มี walking street food ด้วยเออติดเฉยโรตีนี่ห้องน้ำถ้าไม่มีทีชายหาดก็เล่นน้ำได้ครับสดชื่นครับลีเป๊ะจะมี3หาดถ้ามีมรสุมจะสลับหน้าหลังนะครับมาสภาพต้องจัดไปแล้วลีเป๊ะสรุปก็คือวันเดย์ทริปนี่เอาไว้หลอกล่อครับต้องมาซ่อมนะครับ